างอ่ะเราไม่ชอบมันกระจอกเราก็สิร้องเรามันนี่ทางไหนทำมันอีกมาเราตรงนี้รอพอเพียงแบบไม่เกรงใจใครใจเกเรแบบสายชาตรีสดได้แหละอุ๊ยขนาดคนนี้ยังหล่อเลยอ่ะไม่หล่อจังเลยอืมเนาะดูจัดไม่เกรงใจใครย่ำเกเรคนที่โป๊บไม่เกรงใจใครโรงเรียนผมเนี่ยมีติ๊กต็อกเกอร์คนหนึ่งเขาหล่อมากเท่ด้วยเป็นคนพอเพียงนี่มันสนุกจริงๆเลยนะครับผมเราจะได้อะไรกินกันตามผมไปดูเลยครับเขาเป็นคนที่พอเพียงมากตามบ้านสร้างเองแบบพอเพียงเมนูไก่ใต้ดินแบบพอเพียงเต้าหู้แบบพอเพียงการแต่งตัวของเขาไลฟ์สไตล์ที่เขากำลังไหมเราชอบพี่ก็ได้แต่อย่าข้างรักพี่มากเกินไปล่ะตัวเองทำไมช่วงนี้ตัวเองดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนแต่ก่อนเลยชั่วโลจนน่ะมันมีตรงไหนถ้ามีคนใหม่อ่ะก็บอกกันดีๆนะจะได้ทำใจมีคนใหม่เลยเราแค่จนเราไม่ดีตรงไหนเราจะรวยให้ได้เลยว่าไงล่ะเฮียเต๋าคราวนี้จะครบไหมล่ะก็ดูเองสิไม่เคยปากดีอ่ะอย่าลำบากฮะเงินกีฬาสียังอยู่ดีแล้วยังไปซื้อรถท่านประธานช่วงนี้โซเชียลมันเร็วนะจะเงินไปทำอะไรก็ระวังด้วยท่านตั้งสติหน่อยดิเด็กจริงๆหิวตายอยู่แล้วประโยชน์ตายก็ใช่มันดีมึงมันคนดีกูมันคนจนเลยบางทีน่ะชีวิตคนเราน่ะมันต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจเองมันจะไปรู้อะไรอ่ะเองมันไม่ได้ถึงเงินซะหน่อยไม่ฉันต้องไปเห็นเก่งเงินเรียกผมมาทำไมครับท่านประธานเองเอาเงินพวกนี้ไปแจกให้เด็กน้อยกินข้าวซะทั้งหมดนี่เลยเหรอท่านประธานมันเยอะมากเลยนะครับก็ทั้งหมดนั่นแหละฉันไม่เก็บไว้สักบาทหรอกไปพร้อมกันท่านประธานฉันจะเลิกทำธุรกิจมืดแล้วโอ้ยเยาวชนยุคใหม่รู้ทันโซเชียลโซเชียลปังชีวิตจริงก็ต้องปังอย่าให้ชีวิตจริงพังเพราะโซเชียล Let's use social media wisely